็นวัดหนึ่งที่เก่ามาก700ปีน่าจะเป็นสมัยสุโขทัยหรือเปล่าบรรยากาศข้างในต่างจากข้างนอกมากอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมดูมัน ผมไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตำราเรียนธรรมะหรือเปล่าสวัสดีอยู่กับผมธนงพลกรกับรายการไทยและเอเวนเจอร์นะครับกับเช้าวันใหม่ถัดจากวันที่ผมไปสวนสาธารณะนครเขื่อนขันตอนนี้สถานที่ที่ผมจะไปนั่นก็คือวัดปากกระสอบนะครับผมพลาดจากเมื่อวานนะเพราะเมื่อวานเป็นเวลาประมาณ 5:00 น.ผมก็เลยต้องรีบกลับบ้านก่อนบวกกับความง่วงของผมด้วยนะอีก200เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยวัดปากกระสอบวัดนี้ก็อยู่ในซอยลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยก็ค่อนข้างแย่อยู่นะเดินไกล ดูสิเนี่ยคือถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจอ่ะการจะเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะเนี่ยเป็นอะไรที่ยากลำบากนะถ้าเดินมาเนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่อะนะถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบเดินนะชอบนั่งรถอะไรแบบเนี้ยโอ้โหลำบากอะนะอย่างที่ตลาดบางน้ำผึ้งเนี่ยยังมีวินมอเตอร์ไซค์ประจำอยู่นะอย่างนั้นพอได้อยู่อะแต่พอเป็นสถานที่แปลกๆที่คนไม่ค่อยมากันนะมักจะไม่มีบริการรถขนส่งสาธารณะนะครับ อยู่ในซอยลึกเหมือนกันนะเนี่ยลักษณะซอยสิครับผมเปลี่ยวไหมเหมือนข้างในจะไม่มีอะไรอ่ะมีบ้านคนปลูกอยู่ที่บริเวณนี้ด้วยฮะห่างไกลจากชุมชนเยอะเลยนะเนี่ยดูลักษณะถนนหนทางสิดูสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมตัวผมสิมันเหมาะไหมที่จะมีสถานที่แบบนั้นนะวัดนี้เป็นวัดที่ค่อนข้างเก่าอยู่นะครับผมมีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะนี่ไงด้านขวามือของผมมีซากโบราณสถานนะครับประเด็นคือจะนำรถจอดไว้ตรงไหนที่จอดรถลูกศรชี้ไปทางขวาจุดเด่นแค่ส่วนที่เป็นเก่าแก่บูรณะแค่หลังคาเป็นไงไอ้ขาวขาวตัวนี้ขี้กลัวไม่เหมือนที่ไอ้ส่วนสาธารณะเมื่อวานมาถึงก็จู่โจมมาหาผมเลยตัวเมียครับผมดูนมมันยานเลยว้าวส่วนที่น่าสนใจก็มีเพียงแค่2จุดเนี้ย1 2 ที่ยังคงซากปรักหักพังเราเดินสำรวจทั่วดีกว่า
ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติณที่นี่ด้วยฮะนะข้างหลังผมมีไกด์บรรยายสถานที่อยู่เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนมานะส่วนใหญ่ก็เป็นที่แม้แต่คนไทยยังไม่รู้จักน้ำภาษาอะไรกับคนต่างชาติแต่ที่นี่ยังมีคนต่างชาติปะปายบ้างอะจะไปนั่งเล่นบริเวณท่าเรือดีกว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าวัดปากกระสอบก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพอดีผมยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีนะนี่คือความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับระหว่างนี้ก็จะมีเรือสินค้าแล่นผ่านไปผ่านมานะตรงนั้นเป็นสะพานภูมิพลนะครับนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นภูมิพล1หรือภูมิพล2 ไม่มีที่กั้นเลยใครมาเที่ยวบริเวณนี้ก็ต้องระวังให้ดีอะเผลอตกหล่นลงไปล่ะไม่งั้นตัวจะเปียกเขาวัดนี้ก็ค่อนข้างเก่าอะอายุประมาณ700ปีแล้วอะจากที่ผมไปค้นประวัติมาเนี่ยมีบุคคลหนึ่งอะไปที่สะพานท้ายวัดผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะแล้วในระหว่างที่เขาเอาจอบไปขุดเนี่ยขุดไปขุดมาก็ไปกระทบของแข็งอะไรบางอย่างปรากฏว่าของแข็งดังกล่าวเป็นโอ่งประมาณ50ปีข้างในนั้นก็เต็มไปด้วยเงินพดด้วงนะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนสะพานไทยวัดเนี่ยนะจะตัวเป็นตรงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเป็นวัดหนึ่งที่เก่ามาก700ปีน่าจะเป็นสมัยสุโขทัยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าทำไมเหี้ยงาวเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวเมียครับผมอ่อนปะอุ้ยเดี๋ยวขออนุญาตหาที่นั่งก่อนไอ้เหี้ยมาเนี่ยเมียวเมียว
ดูมันดูมันเดี๋ยวจะกลับบ้านพบตอนมาช่วงแรกกับไม่เห่าสมันตะมหาปัฏฐานเจดีย์เดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูเมื่อกี้ผมเห็นคนเขานั่งสมาธิอยู่ข้างในบริเวณนี้ผมเห็นหนึ่งคนแต่ผมไม่กล้าเข้าไปมีอะไรนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตำราเรียนธรรมะหรือเปล่า
ัมผัสความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างอีกยาวไกลนะกว่าจะถึงปากแม่น้ำถ้าเป็นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าตรงนั้นแหละคือถูกตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งวัดแห่งนี้มีหลักสูตรเปิดสอนคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีนะครับผมนะเมื่อกี้ผมไปเดินรอบบริเวณเจดีย์ก็มีห้องเรียนภาษาบาลีอยู่ผมคิดว่าตรงเจดีย์น่าจะเปิดเป็นที่เอาไว้สำหรับท่องเที่ยวนะส่วนห้องเรียนก็อาจจะถูกย้ายไปอีกที่หนึ่งเอาเป็นชาไทยครับผมขวดเท่าไหร่ครับ15จ้ะโอเคจ้ะโอเคพี่หยิบขอบคุณครับผมชื่นเริ่มมีการแยกประเภทขยะเหมือนกับของที่ญี่ปุ่นว้าวเป็นอาคารค่อนข้างใหญ่นะสุธรรมศาลาวัดแห่งนี้ก็อยู่ในซอยลึกเหมือนกันนะคล้ายๆกับวัดบางกระสอบแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ลึกเท่ากับซอยวัดบางกระสอบนะผมเดินออกจากวัดเนี่ยกำลังจะไปหากาแฟดื่มก่อนนะเท่าไหร่ครับผม30ครับโอเคไม่มีกาแฟโบราณมีแค่เน็ตกาแฟผมกำลังพอดี เป็นไงกันบ้างครับผมกับ EP นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปโหลดลงทุกวันนะครับไปแล้วบ๊ายบาย